นักร้องชื่อดังเผยข่าวเศร้าภรรยาแทงลูกครั้งที่2เมื่อวันที่1ธันวาคม2554ที่ผ่านมานักร้องหนุ่มชื่อดังทอมอิสรากิจจนิชีได้จูงมือภรรยาสาวนอกวงการฟิล์มวนิชยาวัฒนสุภาการเข้าพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายที่บ้านเกิดของฝ่ายหญิงที่จังหวัดขอนแก่นหลังจากดูใจกันมานาน4ปีซึ่งปัจจุบันทั้งคู่ยังไม่ได้มีทายาทด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปี64ภรรยาของทอมได้แท้งลูกไปเรียกว่าเสียใจมากๆเลยทีเดียวล่าสุดในงานเปิดเทศกาล Chill at the Park 2024ทอมก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้อีกครั้งว่าอันนี้ผมไม่ได้บอกใครเลยนะบอกที่แรกเลยหลุดอีกแล้วเพิ่งจะเดือนที่ผ่านมานี่เองก็เลยรู้สึกกลัวว่าเขาจะต้องเหนื่อยเพราะมันจะต้องเป็นวัฏจักรเดิมที่ต้องวนลูปเราก็เลยเริ่มมั่นใจจากที่แต่ก่อนไม่อยากมีแล้วก็อยากมีเท่าๆกันตอนนี้มันเริ่มแอบชัดเจนขึ้นนิดนึงเอาสุขภาพเขาก่อนดีกว่าสภาพจิตใจเขาก็สตรองแหละก็เป็นกำลังใจให้กันอยู่แล้วส่วนจะพักเรื่องการมีน้องไปเลยไหมก็ใช้คำว่าน่าจะแหละ